ทำดีโซซิตี้คราวนี้เรามาอยู่กันที่โครงการเฟนอินเตอร์เนชั่นแนลหรือโครงการเพื่อนๆซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยแม่และเด็กเร่ร่อนตามถนนให้มีรายได้เสริมเพื่อใช้เลี้ยงดูตนเองและเพื่อการศึกษาของเด็กๆส่วนดาราที่จะพาเรามาทำความดีวันนี้ได้แก่สองสาวในกดจำครับที่มาพร้อมกับความสดใสคิ้วคิ้ววันนี้ภารกิจทำความดีของพวกเรานะคะมาทำอะไรกันเนยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเครื่องประดับแบบกิ๊บเก๋มากๆเลยนะคะที่ทำจากของเหลือใช้ค่ะก็สำหรับรายได้นะคะจะมอบให้กับมูลนิธินะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยจะทำออกมาเป็นยังไงจะสวยจะกิ๊บเก๋เหมือนที่เขาทำหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปตามกันดูเลยค่ะไหวกันเนี่ยให้สองสาวมาจับงานประดิษฐ์แบบนี้เริ่มแรกก็ดูเหมือนจะไปไม่ค่อยรอดนะเนี่ยอ้าวยังไงก็สู้ๆนะครับค่ะก็ปกติแล้วใช่ไหมคะแบบอย่างงานประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยแจมจะไม่ค่อยถนัดค่ะก็จะเป็นเนยนะคะดูจากท่าทางนะคะโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยค่ะก็เป็นแม่สีเรือนอะไรอย่างงี้ค่ะดูน้องเนยของเราเอาจริงเอาจังไม่พูดไม่จากับใครเลยนะครับแล้วน้องแจมล่ะสวยไหมนั้นนี่เสร็จแล้วเนยเนยใส่ชิ้นเนยไปไปนี่โอ้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ทั้งหมดตรงหน้านี้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำมาจากของเหลือใช้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อหรือว่าออเดอร์นะคะก็ได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะก็นอกจากจะได้นะคะโหยแบบว่าสร้อยกิ๊บเก๋นะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะคะก็ได้ทันทำบุญทำกุศลกันด้วยนะคะได้ช่วยเหลือน้องๆที่ได้โอกาสด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราหมดเวลาแล้วค่ะค่ะถ้างั้นนะคะพวกเราขอตัวไปก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคนอะไรน่ารักอ่ะเรายืนจีบุญอีกต่างหากน่าเสียดายนะครับเวลาของทำดีโซเซตี้หมดลงซะแล้วแต่พุทธหน้าสาวๆห้ามพลาดเพราะหนุ่มก้าวจะจูงมือคุณแม่ไปทำความดีอะไรต้องติดตามครับ